และในตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ตรงหน้านะคะของสระว่ายน้ำนะคะโครงการคาซาแกรนด์ศรีราชานะคะแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะกับคุณไพโรจน์วัฒนวโรดมค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะคะบริษัท Quality House จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณไพโรจน์สวัสดีครับค่ะนอกจากนะคะคาซาคอนโดศรีราชาแล้วนะคะก็ทราบว่าได้มีพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยด้วยใช่ไหมคะซึ่งชื่อว่าคาซาแกรนด์ศรีราชาค่ะอยากจะขอทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบ้านพักอาศัยหน่อยได้ไหมคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเราคาซาเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคอนโดอย่างเดียวนะครับที่นี่ที่ศรีราชาเนี่ยเรามีโครงการเป็นบ้านนะครับก็ชื่อว่าคาซาแกรนด์ศรีราชานะครับเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดสไตล์โมเดิร์นนะครับอยู่ในพื้นที่35ไร่ด้วยกันมีทั้งหมด197ยูนิตนะครับเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็เป็นบ้านแฝดนะครับสวนต่างๆหรืออินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับเราได้มีการออกแบบตามสไตล์คิวเฮ้าเหมือนเดิมนะครับระบบความปลอดภัยสวนที่เพียบพร้อมเรามีอยู่นะครับถ้าคนไม่ชอบคอนโดเรามีบ้านให้ค่ะก็ขอทราบรายละเอียดกับบ้านหน่อยได้ไหมคะว่ามีกี่แบบรวมถึงราคานะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะครับสำหรับคาซาแกรนด์ศรีราชาเนี่ยนะครับก็เป็นแบบบ้านสไตล์ใหม่นะครับเป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวด้วยกันนะครับสำหรับบ้านแฝดเราเริ่มต้นที่ 3.39 ล้านแล้วเรามีความต่างตรงไหนครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับซึ่งฟังก์ชันใช้สอยทั้งหลายเนี่ยเหมือนบ้านเดี่ยวที่สำคัญครับมี4ห้องนอนเลยนะครับแล้วก็3ห้องน้ำนะครับแล้วจอดรถ2คันอันแรกก็คือว่าถ้าเราจะพบกันเนี่ยในราคา 3.39 ล้านเนี่ยเราจะได้แค่3ห้องนอนแต่ที่นี่เรามี4ห้องนอนครับครับสำหรับบ้านเดี่ยวเช่นกันครับฟังก์ชันก็คล้ายกันนะครับเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นนะครับก็เป็น4นอนด้วยกันนะครับ4นอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2ที่นั่งแต่ที่สำคัญคือผู้ที่ต้องการที่ดินมากขึ้นนะครับก็เป็นที่ดิน50ตารางวาซึ่งมากกว่าบ้านแฝด10กว่าตารางวาด้วยกันนะครับค่ะคุณไพโรจน์คะแล้วก็เช่นเดียวกับผู้ที่ซื้อคอนโดนะคะเพื่อปล่อยเช่านะคะสำหรับอัตราการตอบแทนนะคะของบ้านพักอาศัยเนี่ยมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนคะครับก็มีความคุ้มค่าเหมือนกันนะครับก็เป็นการจับกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงที่เขามีครอบครัวเล็กหรือครอบครัวไม่ใหญ่มากเขาอยู่คอนโดแต่ถ้าเขามีลูกแล้วคนถึง2คนเนี่ยเขาก็จะมาเช่าในหมวดของบ้านแฝดและก็บ้านเดี่ยวนะครับเช่นบ้านแฝดของเรา 3.39 ล้านเนี่ยค่าเช่าก็ไปถึง 35,000 ถึง 40,000นะครับส่วนบ้านเดี่ยวเนี่ยราคาของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้านด้วยกันก็เช่นเดียวกันนะค่าเช่าก็ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ด้วยกันนะครับค่ะสำหรับบริษัท Quality House นะคะทราบว่าทุกโครงการที่ได้สร้างเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะรวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำคอนโดและก็บ้านพักนะคะในแถบชลบุรีพัทยาแล้วก็ศรีราชาด้วยนะคะอยากจะถามมุมมองของคุณไพโรจน์ในการเติบโตของพื้นที่แถบนี้ได้ไหมคะแล้วก็โดยเฉพาะในครึ่งปีหลังนี้ค่ะครับก็คือว่า การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในแถบตะวันออกนะครับแถบชลบุรีหรือระยองที่คิวเฮ้ามาเนี่ยครับเรามองอยู่ด้วยกัน2ปัจจัยนะฮะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยที่เมืองของเขาเองเลยนะครับเราทราบไหมครับว่าชลบุรีกับระยองเนี่ยมีรายได้ GDP เป็นอันดับ1อันดับ2ของประเทศนะครับแล้ว รายได้เข้ามาจากไหนครับก็มาจากการท่องเที่ยวนะครับมาจากนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ว่าเศรษฐกิจหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับเขาก็ยังเลี้ยงตัวเองได้นะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณไพโรจน์นะคะช่วยกล่าวเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะซึ่งสนใจในโครงการนะคะมาชมตัวอย่างจริงหน่อยได้ไหมคะครับก็อยากจะเชิญท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเยี่ยมโครงการของเราที่ศรีราชาชลบุรีนะครับมีโครงการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้านเดี่ยวนะครับถ้าไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรฮะมาดูดีไซน์ได้นะครับไม่สำคัญนะครับสถานที่ใกล้ๆเหล่านี้เรามีที่ท่องเที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นสวนเสือศรีราชาหรือเจพาร์คนะครับซึ่งเป็นฐานที่ท่องเที่ยวของ เป็นมินิโตเกียวหรือมินิญี่ปุ่นนะครับซึ่งน่าสนุกสนานมากถ้าเราไม่ได้ไปญี่ปุ่นเรามาเที่ยวที่นี่ได้ครับเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับใครที่สนใจนะคะต้องรีบเข้ามาชมห้องตัวอย่างจริงได้เลยนะคะแล้วในวันนี้นะคะทางรายการ Hot Property นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณไพโรจน์วัฒนวโรดมค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท Quality House จำกัดมหาชนที่มาพูดคุยกับเรานะคะตลอดทั้ง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ